มเนี่ยสงสัยก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านนึงนะครับร้านอยู่ริมถนนนะแต่เชื่อไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เนี่ยออกรายการโทรทัศน์รายการต่างๆเนี่ยโอ้โหน่าจะเกือบร้อยรายการมันต้องมีอะไรดีนะวันนี้ที่ร้านคนเยอะจริงๆครับไม่รู้ว่าจะได้คุยกับเจ้าของร้านเขาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูไม่น่าเชื่อนะครับร้านก็ดูธรรมดามากเลยแต่ทำไมสงสัยแล้วออกรายการอะไรเยอะจริงๆเลยนี่เจอเจ้าของละสวัสดีครับอ๋าเอ้าสวัสดีพี่นุ่มคนเยอะจะได้คุยกันไหมเนี่ยวันนี้พอดีวันนี้ลูกค้าเยอะนิดนึงครับพี่เอ้าเหรอพี่นุ่มรีบไปไหนมาเนี่ยไม่รีบไม่รีบไม่รีบนะพี่หนุ่มเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์ลูกค้าตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวเย็นนี้ผมขออนุญาตเลี้ยงกาแฟพี่หนุ่มดีกว่ามีเลี้ยงเหรออ่ะโอเคถ้าพี่หนุ่มไม่รีบนะโอเคนะได้ได้ได้เย็นนี้เจอกันพี่ครับผมก็ตามไปครับสวัสดีครับร้านนี้โอเคเลยนะเนี่ยครับผมก็ร้านประจำผมครับผมพอดีเวลารถมาล้างที่วอชยูไนเต็ดผมก็จะมานั่งที่ร้านเนี้ยครับผมก็สั่งกาแฟรอครับผมพี่ว่าเขาจัดร้านน่ารักเลยนะนเห็นมีอาหารจานเดียวทางง่ายๆเยอะเหมือนกันนะได้อยู่ครับได้มาบ่อยที่ท่าครับผมอย่างนี้ต้องเลี้ยงแล้วจัดให้ อ้าวเมื่อกี้ไปที่ร้านแล้วเห็นคนเยอะเลยไม่ได้คุยกันเลยนิดนึงช่วงเที่ยงจะยุ่งๆวันนี้ขออนุญาตคุยแบบไม่เป็นทางการได้ไหมได้เลยครับพี่ดีครับผมเมื่อกี้ตอนก่อนแรกเลยที่พี่เปิดหัวว่าจะมาร้านอาเนี่ยพี่บอกผู้ชมว่าร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรวะขายอยู่ริมถนนครับแต่ทำไมมีรายการทีวีเนี่ยมาสัมภาษณ์เป็นร้อยเลยมันต้องมีอะไรครับที่มันนอกอันนี้พี่ถามตรงอย่างได้ไหมครับได้เลยครับจ้างเข้ามาป่ะไม่มีไม่มีตังค์จะจ้างหรือว่าหน้ามาแบบวิ่งไม่มีตังค์ไม่ใช่นะแหมสงสัยจริงแล้วจุดเริ่มต้นในการที่เขามาสัมภาษณ์กันเยอะๆเนี่ยเพราะอะไรฮะตรงรายการไหนน่าจะเป็นเรื่องของความแปลกของก๋วยเตี๋ยวผมนะครับผมเพราะว่าของผมนี่ก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งกระทะร้อนนะครับที่เป็นไฮไลท์ของทางร้านพูดเรื่องนี้ดีแล้วในเมื่อตัวเองถนัดก๋วยเตี๋ยวแล้วทำไมเมนูที่ร้านแต่ละอย่างเนี่ยอาหารแต่ละจานทำไมมันอลังการมากเลยก็เรื่องของเรื่องคืออยากจะทานเมนูแบบเนี้ยแล้วก็เลยต้องทานเองพอลูกค้าเห็นก็เลยขอด้วยเอามั่งก็เลยต้องทำแล้วไปเรียนมาป่ะเนี่ยกระดงบงกระดงเบอร์อะไรเข้ามาอ๋อก็ครูพักรักจำมาครับไปแอบทานที่อื่นมาแล้วก็นิดนึงน่ากินน่ากินครับก็ถือว่าเคยมีเพื่อนๆเขาพูดอยู่คำหนึ่งนะครับว่าเขาบอกว่าร้านเนี้ยครับอร่อยทุกอย่างยกเว้นก๋วยเตี๋ยวใช่อันนี้ถูกไหมครับจริงๆก๋วยเตี๋ยวเขาก็อร่อยนะครับเพียงแต่ว่าเพื่อนเขาแซวไงเพราะว่าเขาทำอาหารเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอร่อยหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นการที่ติดปากว่ามาที่ร้านก็อร่อยทุกอย่างสั่งอะไรกินก็ได้แต่ยกเว้นก๋วยเตี๋ยวแล้วจริงไหมครับที่ว่าอาหารร้านนี้ตามสั่งไม่มีแต่ตามใจพ่อครัวจริงครับพ่อครัวดูดิไม่ใช่ดูคือเรื่องมันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วทีเนี้ยแต่ละวันผมก็ไปเจอวัตถุดิบอะไรดีๆมาไม่เหมือนกันครับผมก็เลยอ่ะวันนี้ได้เมนูนี้ได้เมนูนี้คือผมจะเซตงานมาครับจะมาสั่งที่ผมไม่มีมันก็ไม่มีไงใช่ไหมใช่ครับถ้ามีลูกค้าใหม่ๆนี่น่าจะโดนเหวี่ยงไม่โดนหรอกครับผมก็อธิบายให้เข้าใจครับว่าร้านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว
แต่ถ้าเกิดมาสั่งผัดกะเพราหมูมันก็ไม่มีนะใช่ไหมใช่ประมาณนั้นอ้าวแล้วทีนี้อีกเรื่องนึงรถตู้ทำไมต้องเป็นรถตู้เก่าๆคันนี้มันคืออะไรครับเรื่องของเรื่องอยากจะได้เป็นรถมินิบัสโอ้โหจะเล่นมินิบัสเลยคุณอาแต่ตังค์ไม่ถึงเหรอมันก็เลยได้แค่รถตู้ครับอ๋อรถตู้นี่พี่ว่าน่าจะแพงกว่ามินิบัสนะค่าทำสีคนมาขอซื้อหลายล้านสีค่าทำสีค่าทำสีน้องสายนี่ไม่มีใครกล้าจับมั้งอ๋อบัตรทะยักหน้าจับนะหน้าจับด้วยอย่างนี้เวลากินก๋วยเตี๋ยวต้องแถมยานั่งฉีดบัตรทะยักนั่งห่างนั่งห่างโอเคครับสงสัยอีกเรื่องนึงว่าทำไมเมนูที่ร้านเนี่ยส่วนมากจะต้องเป็นกระทะร้อนอ่ะก็ความพิเศษของกระทะร้อนก็คือมันจะช่วยดันกลิ่นและรสชาติของอาหารขึ้นมาครับเพิ่มขึ้นมากระทะร้อนทุกอย่างเลยนะกระหล่ำปีกระทะร้อนแทบจะทุกอย่างก๋วยเตี๋ยวกระทะร้อนใช่ครับคุยง่ายอะไรกระทะร้อนได้ใส่ได้ก็ใส่เลยอีกหน่อยถ้าขายขนมหวานนี่คงเป็นน้ำแข็งใสกระทะร้อนไอตรงไอติมก็มีต่อยอดอยู่ต้องมีจริงๆสู่กระทะร้อนใช่ใช่ไหมประมาณนั้นรักกระทะร้อนจริงๆเลยนะครับเบรดค่ะผู้หญิงที่ยืนลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่รถเนี่ยใครอ่ะเป็นผู้จัดการส่วนตัวนี่ก็คนข้างบ้านผู้จัดการส่วนตัวผบ.ทบ.ครับผมผู้บังคับบัญชาที่บ้านใช่การส่วนตัวเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่สุดแล้วครับเป็นไงคือแฟนเนาะใช่ครับภรรยาออกมาช่วยกันเต็มตัวเนาะครับผมโอ้โหจะเอาเงินเก็บไหนเนี่ยสองคนผัวเมียเนี่ยแอบกลัวจะยืมเงินแล้วเป็นไงลูกเต้านี่มีกับเขาบ้างครับผมก็มีภรรยา1ลูกชาย2คนครับผมคนโตก็จะขึ้นป.4คนเล็กก็จะขึ้นป.1ครับผมตอนนี้ก็ส่งไปเรียนเทควันโดทั้งคู่เลยแล้วเป็นถึงไหนได้มีแววไหมก็มีแววครับมีแววแต่ต้นกล้วยขาดเลยไหมขาดครับแต่ใช้เวลาหลายวันหลายวันคือพ่อช่วยฟันไม่ให้เขาเตะเขาเองหรือว่าพอลูกเตะพ่อขาดเร็วพอขาดเร็วเราก็ต้องไปหามาเติมให้ใหม่ก็เลยเตะไปเรื่อยๆช้าๆฮะแล้วทีนี้เนี่ยถามว่าอ๋าเนี่ยครับเป็นใครมาจากไหนอะพี่จริงๆแล้วจะพูดยังไงคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นคนพระนครศรีอยุธยาครับผมแล้วก็ใช้ชีวิตตอนเด็กๆตอนอยู่ก็อยู่ที่อยุธยาครับแล้วพอโตมาก็เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพครับครับผมก็จะมีเบสิกร้านอาหารในการทานอาหารรสชาติค่อนข้างจัดตามภาษาตามถิ่นที่อยู่อยุธยาแล้วที่อยุธยาก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือที่เขาจะดังมากเราได้แล้วจากตรงนี้มาแล้วไปยุคเป็นเดี๋ยวหมูตุ้งก็เคยทานก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาที่มันอร่อยอลังครับแล้วก็มีญาติพี่น้องผมก็ขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาซึ่งตอนเด็กๆก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายก็ทานแล้วอร่อยก็โอเคแฮปปี้แต่พอมาย้ายมาอยู่กรุงเทพเฮ้ยทำไมก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยามันเยอะแยะไปหมดครับประมาณนั้นก็เลยเอาก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จบกับผมเนี่ยเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวผมก็เลยขายก๋วยเตี๋ยวเลยดีกว่าครับประมาณนั้นแล้วตอนแรกนี่เป็นเตี๋ยวหมูเลยปะตอนแรกเป็นเริ่มจากก๋วยเตี๋ยวไก่ก่อนนะครับผมน่าจะยังไม่รถตู้เนาะยังครับเป็นรถซาเล้งเลยครับเป็นรถซาเล้งแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาครับผมเปลี่ยนเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูที่เลือกเปลี่ยนมาเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนี่เพราะว่าเมนูมันหลากหลายกว่าไก่ครับครับนั้นครับแล้วก็ต่อยอดมาเป็นอาหารอะไรหลายๆอย่างแล้วจริงๆเนี่ย ชอบทำอะไรครับหมายถึงว่าจริงๆแบบจริงๆเลยนะความฝันตั้งแต่วัยเด็กเลยอยากเป็นนักดนตรีอ้าวเหรอครับผมก็เคยถึงขั้นไหนเนี่ย มีแววขนาดไหนเนี่ยเผื่อจะได้ไปพาไปเล่นดนตรีตั้งแต่ม.1ครับอ้าวเหรอครับครับวงเล่าเปล่าไม่วงเล่าครับเป็นวงดนตรีจริงๆครับเล่นวงฝึกเองฝึกเองไม่มีตังค์ไปเรียนอ๋อเหรอครับครับผมตอนนี้หลายปีแล้วนะครับยังพอจำอะไรได้บ้างไหมเนี่ยจำได้แต่ก็ยังเล่นขออยากจะโชว์สักนิดนึงเอาสักคุกนึงนะอันไหนที่ว่าโดนเลยนะมีศิลปินในดวงใจก็ขอสักหนึ่งคุกแอดคาราบาวเลยหนึ่งคุกต้องมีเคาะขวดแล้วบ้างอย่างเงี้ยครับผมผ่านไปหลายปีได้เท่านี้เลยครับโอ้ นึกว่าจะมีโชว์พลังเท่านี้เลยครับเท่านี้เลยได้เท่านี้เลยครับผมก็ดูแล้วไม่รุ่งแล้วก็มุ่งลวกก๋วยเตี๋ยวด้วยครับก๋วยเตี๋ยวเดือนดีกว่าครับครับผมสุดท้ายแล้วครับวางร้านเตี๋ยวหมูรถตู้เนี่ยไว้แบบยังไงบ้างครับหมายถึงว่าเคยวางแผนไหมครับว่าครับผมก็มีอนาคตจะผลักดันเข้าตลาดเลยครับ
ตลาดสดหรือตลาดเอี่ยมสมบัติพี่หนุ่มต้องบอกว่าตลาดหลักทรัพย์สิโอ้โหเล่นอย่างนี้ผมก็ตายผมก็นึกว่าตลาดเอี่ยมใหม่ครับผมก็มีโปรเจกต์ว่าจะผลักดันเข้าตลาดครับตลาดหลักทรัพย์เหรอตลาดนัดครับโอเคมาครับพี่ว่าตลาดเอี่ยมนี่น่าจะแล้วนี่ตลาดนัดเลยหลายตลาดมองอยู่หลายตลาดนะครับครับผมแล้วแฟนชงแฟนชายมีไหมครับก็มีตอนนี้มีแฟนชายอยู่ครับผมแต่ว่าก็ยังติดต่อเข้ามาเรื่อยเดี๋ยวบอกฝากเลยไหมครับผมฝากเลยครับกับช่องทางการติดต่อนะครับแฟนเพจเตี๋ยวหมูรถตู้เตี๋ยวแห้งกระทะร้อนเจ้าแรกในไทยนะครับเข้าไปดูกันได้นะครับหรือโทรเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0649350530ครับผมแล้วแฟนชายถามด้วยดิราคามันเป็นเรทไหนบ้างครับก็มีอยู่3เคสครับเคสแรกก็คือเหมือนประมาณว่าคุณมีร้านอยู่แล้ว อยากจะเปลี่ยนแบรนด์มาใช้เตี๋ยวหมูรถตู้ครับอันนี้ก็จบที่ 35,000 ครับผมกับวัสดุอุปกรณ์บางอย่างที่เรามีให้ครับครับแล้วก็ยังไม่มีอะไรเลยนะแต่มีร้านอยู่แล้วไม่มีรถตู้นะก็เปิดเป็นร้านอยู่กับที่ตรงนี้จบอยู่ที่แล้วมันไม่เสียคอนเซ็ปต์รถตู้เรามีแบรนด์ของเราอยู่มีโลโก้มีป้ายให้ครับแล้วก็อีกเคสนึงอยากจะมารถตู้เลยใช่ไหมอยากจะฟิลรถตู้เลยไปขับไปไหนอะไรก็ได้ยังไงก็จบอยู่ที่ 250,000 บวกกับราคารถตู้ตามที่คุณเลือกมาเลยเกิดเขาไปซื้อโฟกตู้ป้ายแดงมาเนี่ยก็ได้ครับเดี๋ยวผมจัดฟังก์ชันการจัดวางให้ก็คืออาจจะทำให้รถมันเก่าเหมือนอายก่อนใช่ไหมให้เป็นสนิมจากรถป้ายแดงเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเก่าโอเคพี่นึกว่าเอารถป้ายแดงมาต้องทำแบบต้องมีสนิมไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับมีอะไรอยากจะฝากไหมครับสุดท้ายละครับผมก็ใครผ่านไปผ่านมาแถวสี่ลิ้น59นะครับข้างกรมที่ดินแม่ขนงนะครับผมฝากอาไว้ในอ้อมใจครับอายากรับใช้ครับเตี๋ยวหมูรถตู้ครับแล้ววันเปิดปิดเวลาก็เปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ครับ8โมงถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งครับโอเคครับผมก็ขอให้ที่ร้านเจริญรุ่งเรืองนะครับมีแฟนชายเยอะๆเนาะเวลาพี่เดือดร้อนก็จะได้มาพึ่งยินดีเลยครับต้องการเด็กเสิร์ฟอ้าวเหรอแหมจำนวนมากนึกว่าจะมายืมเงินโอเคครับเจ้าดีขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดติดตามตรงนี้ให้ผมด้วยนะครับ